ู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:30 น.ถึง15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter สำหรับช่องทาง YouTube อยากจะให้คุณผู้ชมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นที่เรานำเสนอกันตลอดทั้งวันทั้งประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 เราเห็นตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตในแต่ละวันรวมถึงผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงอยากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ชมยกกาดให้สูงเลยนะคะเหมือนตัวดิฉันเองที่นั่งจัดรายการอยู่ที่บ้านก็อยากให้คุณผู้ชม work from home ทำงานที่บ้าน stay at home อยู่กับบ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องเดินทางออกจากเคหสถานหรือออกจากบ้านไปไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องป้องกันตนเองให้ดีทั้งการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือกันให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและสแกนไทยชนะค่ะส่วน1ชั่วโมงนับจากนี้ต่อไปจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและนำเสนอในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโดยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเรามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเริ่มต้นรายการแบบนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาระด้านสุขภาพซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของวัคซีนที่ฉีดป้องกันไวรัสโควิด-19 ค่ะเราทราบกันดีนะคะว่าเป้าหมายของทุกประเทศคือการที่ให้ประเทศของตนเองเนี่ยมีผู้ที่ฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั่นเองและภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีประชากรภายในประเทศฉีดวัคซีน70-85%นั่นเองค่ะประเทศไทยของเราหลายคนอยากฉีดแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นณเวลานี้ค่ะก็เลยมีมุมมองมีแนวความคิดสำหรับคนที่มีกำลังซื้อพอมีกำลังซัพพอร์ตเดินทางไปต่างประเทศเพราะบางประเทศเขามีการพูดถึงเรื่องของทัวร์วัคซีนไม่ว่าจะเป็นที่มาลดีฟส์ดูไบนอร์เวย์เซอร์เบียหรือสหรัฐอเมริการายละเอียดของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วเอาเข้าจริงๆอะค่ะคุ้มไหมกับการเดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ
วัคซีนทัวริซึมหรือวัคซีนทัวร์เป็นแนวความคิดใหม่เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะในประเทศที่มีวัคซีนมากเพียงพอแล้วแต่จะมีประเทศไหนบ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากประเทศที่หลายคนฝันว่าจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปสัมผัสกับทะเลสวยแห่งนี้มัลดีฟซึ่งมีการจัดนโยบาย 3Vนั่นคือ 1. Visit เยี่ยมเยือน 2. Vaccinate ฉีดวัคซีนและ 3. Vacation พักร้อนโดยมีการเสนอจะฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังมัลดีฟให้ครบทั้ง2โดสแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องพักอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์โดยมัลดีฟมีวัคซีนที่ฉีดนั่นก็คือโควิชิลด์วัคซีนจากอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตเพื่อใช้งานจากแอสตราเซเนกาออสฟอร์ดระหว่างการรอฉีดเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าที่นั่นจะมีมาตรการเว้นระยะห่างอย่างดีเยี่ยมเพราะที่พักนั้นจะกระจายตัวอยู่ห่างออกไปในแต่ละเกาะจึงมีความปลอดภัยที่สูงมากดูไบหนึ่งในเมืองใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปฉีดวัคซีนโดยเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศยกเว้นเที่ยวบินหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ไนจีเรียและอินเดียโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องนำผลการทดสอบโควิดที่เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางไปด้วยทางนี้อาจจะมีการให้ทดสอบใหม่ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางที่เดินทางมาและทุกคนจำเป็นต้องกักตัวที่ข้อกำหนดอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลทดสอบโควิดและแนวทางจากรัฐบาลท้องถิ่นนอร์เวย์บริษัทท่องเที่ยวนอร์เวย์ World Visitor ได้มีการจัดแพ็กเกจทัวร์รัสเซียตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทุกแพ็กเกจจะได้มีการฉีดวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียด้วยไม่ว่าจะเป็นทริประยะสั้นจำนวน2ทริปภายในเวลา1เดือนเพื่อฉีดวัคซีน2โดสหรือทริประยะยาว23วันฉีดวัคซีน2โดสและได้พักในสปารีสอร์ทแบบหรูหราเซอร์เบียได้มีการเปิดทดลองฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าที่ประชาชนต้องการสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาฉีดวัคซีนจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แอสตราเซเนกาสปุตนิก V และซิโนฟาร์มซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้ได้มีการระงับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติชั่วคราวเนื่องจากต้องการมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนกลับไปที่พลเมืองของเซอร์เบียก่อนสาธารณรัฐมอริเชียสประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกามีนโยบายวัคซีนทัวร์สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าระยะยาวและมีอายุมากกว่า18ปีจะได้รับอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้1ปีและได้สิทธิ์รับวัคซีนฟรีนั่นคือวัคซีนโควิชิลด์และวัคซีนโควาซินของบารัตไบโอเทคจากอินเดียบางรัฐในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นประชาชนสหรัฐหรือไม่ก็ตามขอเพียงคุณมีวีซ่าเข้าประเทศก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆในแต่ละรัฐโดยรัฐที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยวอาทิ Alaska, Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Michigan, Nevada, Ohio และ New York โดยรัฐ Alaska มีวัคซีนฟรีของ Pfizer และ Moderna ฉีดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสหรัฐได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ที่สนามบินใหญ่4แห่งโดยเริ่มทดลองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าอเมริการวมทั้งชาวต่างชาติสามารถรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั้งของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนิวยอร์กเปิดรับวอล์กอินจากทั่วโลกเพียงแค่นำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางไปที่ American Museum of Natural and History พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์เพื่อรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมหานครนิวยอร์กวางแผนเปิดเมืองทั้งธุรกิจสำนักงานร้านอาหารและโรงละครอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กรกฎาคมนี้การเปิดกว้างให้สามารถรับวัคซีนฟรีได้ในบางรัฐของสหรัฐทำให้เกิดกระแสการจัดโปรแกรมจากหลายบริษัทนำเที่ยวเอาท์บาวด์
หรือทัวร์นำเที่ยวคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแพ็กเกจไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมฉีดวัคซีนสำหรับคนไทยออกมาหลายบริษัทหลายราคาอาทิแพ็กเกจ USA ชิมช็อปฉีด10วัน7คืนสำหรับฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่มีราคาหลากหลายตามจำนวนผู้เดินทางได้แก่เดินทาง 2-3 คนราคา 175,000 บาทต่อคนเดินทาง 4-5 คนราคา 108,000 บาทต่อคนเดินทาง 6-7 คนราคา 86,000 บาทและเดินทาง 8-10 คนราคา 76,000 บาทต่อคนอย่างไรก็ตามวัคซีนทัวร์ยังคงเป็นเรื่องใหม่หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่การเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศกลายเป็นสิ่งต้องห้ามดังนั้นการนำทัวร์ออกนอกประเทศในช่วงนี้จึงยังมีหลายเรื่องที่น่าห่วงใหญ่ทั้งกระบวนการเดินทางออกนอกประเทศการอำนวยความสะดวกต่างๆและสิ่งที่สำคัญคือวัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นเพียงการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลแต่ละประเทศอนุมัติให้ใช้และต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังการฉีดวัคซีนที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าความรับผิดชอบดังกล่าวจะรวมถึงการฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยหรือไม่ถ้าหากลูกทัวร์ฉีดวัคซีนไปแล้วมีผลข้างเคียงหรือเกิดเจ็บป่วยในต่างประเทศใครจะรับผิดชอบเพราะประกันโควิดหรือประกันการแพ้วัคซีนในประเทศไทยไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีที่เดินทางไปฉีดยังต่างประเทศขณะที่นายธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอายุ16ปีขึ้นไปสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐและไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการโดยแต่ละรัฐอาจจะมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกันส่วนที่ปรากฏข่าวว่าผู้เดินทางจากละตินอเมริกามายังสหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนจึงเป็นไปได้ว่าบริษัทนำเที่ยวบางแห่งในประเทศไทยอาจเห็นโอกาสจากช่องว่างดังกล่าวเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ที่ประสงค์จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วให้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐที่ยังไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ส่วนทัวร์วัคซีนนั้นที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธการให้เข้าสหรัฐอเมริกาของคนไทยอยู่เป็นระยะแม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ตามโดยเมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมืองก็จำเป็นต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนั้นผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวและรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐโดยตม.สหรัฐก็เป็นได้ทางด้านของนายสุทธิพงศ์เผื่อนพิภพนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวระบุว่าหลังการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศและสายการบินได้รับการยืนยันว่าสามารถเดินทางได้โดยมีสายการบินบางสายการบินที่เปิดให้บริการแต่ประเด็นที่ไม่มั่นใจนั่นคือการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ชาวต่างชาติเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้บริการชาวต่างชาติเป็นรายบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาพาญาติที่บินจากไทยไปฉีดแต่ยังไม่เคยได้ยินว่ามีบริษัททัวร์พาลูกค้าต่อแถวไปฉีดจึงอยากจะให้ทางลูกค้าที่จะซื้อบริการสอบถามรายละเอียดจากบริษัทอย่างรอบคอบและอีกหนึ่งประเด็นที่กังวลก็คือถ้าหากเกิดอาการแพ้วัคซีนหลังฉีดและลูกค้าต้องเข้ารับการรักษาในต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลจะสูงมากข้อกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าสรุปแล้วคุณจะยอมเสียค่าทัวร์เพื่อเดินทางไปรับวัคซีนได้เร็วขึ้นและสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้หรือสุดท้ายคุณจะตัดสินใจรอรับคิววัคซีนในประเทศไทยที่รัฐบาลไทยจัดหาให้ค่ะจากข้อมูลที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตัดสินใจคิด
ไตร่ตรองกันให้ดีแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อทัวร์เดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศเพราะความเสี่ยงมีหลายอย่างเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการสูญเงินเปล่าไม่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าประเทศของเขาจริงๆหรือถ้าเกิดเข้าไปได้สามารถฉีดวัคซีนได้แต่ถ้าเกิดเรามีอาการข้างเคียงผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ล่ะจะทำอย่างไรก็ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ที่ข้อมูลทัวร์วัคซีนแล้วกันพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ายังมีอีกหลายมิติเรื่องโควิด-19 ที่จะนำมาฝากกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นตลอดถึงผู้แสวงบุญชาวไทยนานาชาติและนักท่องเที่ยวต่างศาสนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ถึงแม้ปัจจุบันพื้นที่ในเมืองกุสินาราอันเป็น1ใน4สังเวชนียสถานยังคงตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีผู้แสวงบุญมาเยือนแล้วก็ตามแต่ทางสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกยังคงเปิดให้บริการให้แก่ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีทุกวันพระดังเช่นเดิมภายใต้แนวทาง12รูปีรักษาทุกโรคในขณะที่สถานพยาบาลแห่งอื่นๆนั้นปิดให้ทำการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดไปแล้วการที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกไม่ปิดให้บริการไม่เพียงแต่เป็นการรักษาสถานภาพของการเป็นโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาไม่มีประมาณเท่านั้นแต่หากเป็นการรักษาสถานภาพของการเป็นสถานพยาบาลที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ประสบโรคภัยไร้ที่พึ่งตลอดจนเพื่อช่วยรักษาปากท้องเจ้าหน้าที่จิตอาสาและคนงานผู้ให้บริการด้วยการดำรงอยู่ของสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกให้เป็นปกติท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ทางสถานพยาบาลได้เพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองมากขึ้นเพิ่มการรักษาและยาเวชภัณฑ์โดยผู้เข้ารับการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แรงศรัทธามาช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบทุกขภัยดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง6บาทหรือ12รูปีเพื่อรักษาคนป่วยได้ฟรี1คนหรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารทหารไทยสาขาสุรวงศ์ออมทรัพย์มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่078-2-14799-5สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081-699-9687 061-694-9635และ094-449-6463อโรคยาปรมาราภาสถาสุธิภาวันตุเตสัพพทาขอความเป็นผู้ไม่มีโรคจงเป็นลาภอันประเสริฐบังเกิดแด่ทุกท่านในการทุกเมื่อเทอญทอสเปิดตัว GHB Buddy เพื่อนดีๆมีกันทุกคนบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน LINE แจ้งทันทีทุกครั้งที่ฝากถอนโอนชำระเงินกู้หรือถูกสลากและอื่นๆอีกหลายรายการนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้เพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้าที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคดิจิทัลและเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ด้วยบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน LINE โดยใช้ชื่อว่า GHB Buddy เพื่อนดีๆมีกันทุกคนเริ่มให้บริการเฟส1ตั้งแต่วันที่19เมษายน2564GHB Buddy จะทำหน้าที่ไลน์แจ้งลูกค้าทันทีทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวทั้งการฝากเงินถอนเงินโอนเงินชำระเงินกู้ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อและแจ้งยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้า GHB Buddy บริการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆจะส่งตรงไปยังโทรศัพท์ของลูกค้าโดยตรงรวมทั้งช่วยสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางนี้ลูกค้าที่ต้องการใช้งาน GHB Buddy สามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆด้วยตนเองทันที
พียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE จากนั้นไปที่การเพิ่มเพื่อนแล้วกดค้นหาเพื่อนพิมพ์คำว่า @ghbbuddy หรือเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ www.ghbank.co.th Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และที่แอปพลิเคชัน GHB Allจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวอย่างที่เรียนให้ได้รับทราบนะคะยังมีอีกหลายมิติทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด -19 ที่เราจะนำเสนอกันในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติรวมถึงจะสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ลองไปติดตามในรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นคิดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องเสริมการตั้งรับนอกโรงพยาบาลในรูปแบบของโรงพยาบาลสนามให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลและประคับประคองผู้ป่วยโรคโควิด-19โรงพยาบาลสนามคือสถานที่ที่มีการจัดตั้งเป็นที่พักสำหรับสังเกตอาการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยผ่านการคัดกรองและให้การรักษาเบื้องต้นโรคทั่วไปวางแผนครอบครัวฉีดยาคุมกำเนิดและสุขภาพจิตไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลประจำหากมีอาการรุนแรงจะส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามเป็นตัวช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มากขึ้นเพราะสามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการแต่มีโอกาสแพร่เชื้อและรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเพื่อแยกผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่สัมผัสกับคนปกติข้อดีของการมีโรงพยาบาลสนามคือ 1. ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเพราะแยกผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่ให้ปะปนกัน 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมอพยาบาลลดความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ 3. ชุมชนปลอดภัยมากขึ้นเพราะโรงพยาบาลสนามมีระบบและความปลอดภัยที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากชุมชนลดการแพร่เชื้อได้ 4. ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น
จะถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสถานที่ที่สามารถจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้คือพื้นที่ในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลหรือไม่ได้เป็นโรงพยาบาลมาก่อนก็ได้เช่นวัดโรงเรียนโรงยิมหรือหอประชุมขนาดใหญ่เป็นสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีมีระบบน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงโรงพยาบาลสนามจะจัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีระบบการดูแลรักษาเบื้องต้นและระบบสำคัญของโรงพยาบาลโดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดสู่บุคคลภายนอกและชุมชนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอสม.มีบทบาทสำคัญร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวคิดความจำเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่และร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับมีความจำเป็นถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าไปใช้เตียงในโรงพยาบาลปกตินะครับก็จะทำให้ศักยภาพที่เราเตรียมไว้สำหรับการรักษาโรคทั่วไปจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงการที่เราสามารถจะจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามแล้วให้ผู้ป่วยโควิดไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้ก็จะทำให้ศักยภาพของโรงพยาบาลสามารถดำเนินกิจการภาวะปกติไปได้อย่างเต็มที่นะครับหากเราช่วยกันด้วยความมีน้ำใจก็จะทำให้เราผ่านโควิด-19 ในช่วงนี้ไปได้ด้วยกันนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 ที่รายการคนหลังข่าวของเรามานำเสนอกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศของเราเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปถึงไหนแล้วเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ายังคงอยู่ด้วยกันกับรายการคนหลังข่าวค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโดยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีทุกคนนะครับพี่อั๋นภูนาคุณพลินนะครับวันนี้มาบริจาคเลือดหรือว่ามาบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับก็ด้วยความตั้งใจเลยครับจริงๆเป็นคนกลัวเข็มนะแต่ขนาดกลัวเข็มยังมาเลยเพราะรู้ว่าตอนนี้สามารถพูดได้ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับของความต้องการเลือดทุกหมู่เลยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะโดยปกติแล้วโดยมาตรฐานในช่วงเวลานี้เลือดก็ไม่พออยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆเลือดไม่เคยพออยู่แล้วด้วย
และโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรา work from home กันอยู่บ้านเยอะกันแล้วเราก็มีความระมัดระวังซึ่งจริงเป็นเรื่องที่ดีแต่พอเราระวังก็ทำให้คนมาบริจาคเลือดน้อยลงหรือแม้แต่เขาเอาไปรับบริจาคเลือดตามหน่วยงานตามออฟฟิศตามสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆได้น้อยลงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทำให้เลือดเนี่ยน้อยลงมากจนน่าตกใจอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงเลยเลยอยากเชิญชวนทุกคนให้ตั้งใจออกมานะครับคือระวังถูกต้องแล้วมาก็มาด้วยความระวังเต็มรูปแบบครับแล้วก็บางคนบอกโอ๊ยมาโรงพยาบาลน่ากลัวหรือเปล่าผมว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดที่สุดจริงๆนะครับแล้วเขาก็แยกไว้เป็นสัดเป็นส่วนเลยก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วชวนกันมาหรือถ้ารู้สึกว่าการชวนกันมามาคนเดียวสบายใจกว่าเอางั้นมาคนเดียวแต่เป็นอันว่าใครก็ตามเห็นข้อความนี้ช่วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถช่วยกันได้ไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิดต้องการนะครับแต่ว่าในทุกๆความต้องการที่เกิดขึ้นโรคอื่นๆที่เป็นโรคประจำตัวหรือเกิดมาพร้อมกับความจำเป็นที่ต้องรับการใช้เลือดหรือโลหิตเป็นประจำมีอยู่เยอะแยะมากมายและบุคคลเหล่านั้นยังอยู่เราต้องใช้ชีวิตต่อไปถ้าเราพร้อมและสามารถบริจาคกันได้อย่าลืมมากันนะครับสำหรับวิธีการสถานที่วันเวลาเดี๋ยวให้คุณหมอเมสันบอกรายละเอียดครับก็ถ้าผู้ใดที่สนใจนะครับที่บริจาคเลือดนะครับก็ติดต่อธนาคารเลือดของวชิรพยาบาลได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-244-3127-8นะครับเรารับบริจาคทุกวันราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8-16 นาฬิกานะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับที่มีพนักงานอยู่เยอะๆนะครับถ้าเกิดพนักงานของท่านเนี่ยยินดีจะบริจาคเลือดถึงสัก50คนขึ้นไปจริงๆแล้วช่วงนี้เราลดเหลือ30คนแล้วก็ออกไปนอกสถานที่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ที่02-244-3127-8นะครับเราจะส่งหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ได้เลยครับได้รับการติดตั้งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีทั้งระบบการพูดคุยทางโทรศัพท์แชทบ็อกซ์รวมไปถึงการใช้วิดีโอคอลทำให้อาจารย์แพทย์และแพทย์ที่อาสาเข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็จะสามารถพูดคุยกับผู้ป่วยที่อยู่ในตึกได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยกันในการติดตั้งให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้ภายในเวลาสั้นนะครับรวมไปถึงเวลาที่คุณหมอประเมินพูดคุยต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งคำสั่งการรักษาและบันทึกต่างๆไปให้กับทีมพยาบาลซึ่งจะอยู่อีกห้องหนึ่งทีมพยาบาลก็จะดำเนินการรักษาทางการพยาบาลแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามสิ่งที่คุณหมอได้สั่งการไปนี่นะครับครับวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านนะวันนี้จะมาดูอาการน้องๆ นะครับเช้านี้ผมมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับที่อยากบอกหมอลูกไอตอนเดินครับผมเวลาเดินจะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมครับหมอกับอาจารย์หมออรีวันดูสัญญาณชีพของผมเมื่อวานนะที่วัดตอนเมื่อวานเย็นผมมีออกซิเจนค่อนข้างต่ำนิดนึง96นะครับงั้นวันนี้ผมตื่นแล้วผมต้องวัดสัญญาณชีพซ้ำนิดนึงนะครับหลังจากวัดสัญญาณชีพชีพจรออกซิเจนเสร็จแล้วผมต้องสแกนมาในระบบส่งมาใน QR code นะครับได้ครับก็ดีขึ้นไวๆนะลูกนะเราก็มีทีมหมอมาดูแลผมทุกวันอยู่แล้วนะมีพยาบาลดูแลหมอดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้ามีอะไรก็แจ้งมาได้นะครับข้อดีของการรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนซึ่งติดตั้งโดยงาน IT ของคณะแพทย์นี้ทำให้เราลดการสัมผัสผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะไม่ได้สัมผัสหรือเจอกันผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาอะไรหรือมีสัญญาณชีพที่ผิดปกติจะมีทีมพยาบาลที่ทำหน้าที่ตอบปัญหาของผู้ป่วยและคอยดูแลเรื่องสัญญาณชีพนะครับที่ผิดปกติหลังจากนั้นก็จะรายงานสู่แพทย์โดยมีแพทย์ประจำตลอด24ชั่วโมงครับมองมีเจ็บนะเมื่อกี้ที่เราได้นะ
ในส่วนของฝ่ายการพยาบาลนะคะเรารับผิดชอบในเรื่องการจัดบุคลากรทางพยาบาลมาช่วยดูแลผู้ติดเชื้อที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่แห่งนี้นะคะหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องดูแลน้องๆทุกคนตลอด24ชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่เราทำนะคะก็คือต้องจัดอัตรากำลังพยาบาลจากในที่ต่างๆมาช่วยดูแลด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่พักอยู่ที่นี่มีจำนวนมากเพราะนั้นเราใช้พยาบาลจำในจำนวนสัดส่วนที่จะต้องดูแลได้ทั่วถึงเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าน้องฝั่งนี้ก็จะมีพยาบาลที่จะต้องทำงานฝั่งภาคละ4คนนะคะแล้วยังมีพี่พยาบาลที่จะต้องเป็นอินชาร์จหรือหัวหน้าทีมที่จะต้องคอยดูแลประสานทุกเรื่องแล้วก็ตัดสินใจในกระบวนการทำงานต่างๆซึ่งกระบวนการดูแลตรงนี้จะต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันนะคะจนกว่าน้องจะสามารถกลับบ้านได้ผมขอขอบคุณนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ไรเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกนะฮะที่ให้บริการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ป่วยทางคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจและร่วมมือในการรักษาพยาบาลแล้วเราฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงยอดผู้ป่วยแต่ละวันล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงวิกฤตที่คนไทยต้องเผชิญต่อไปอย่างไม่รู้อนาคตแต่ไม่ว่าปัญหาจะหนักขนาดไหนเราจะสามารถฝ่าฟันก้าวผ่านไปได้ด้วยความรักสามัคคีและน้ำใจที่มีให้กันเสมอเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการคนหลังข่าวเราจึงรวบรวมโรงพยาบาลต่างๆที่รับภาระหนักในการต่อสู้กับโรคร้ายครั้งนี้ที่หลายแห่งต้องการแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในด้านต่างๆมาดูกันค่ะว่าเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในอาคารโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก3โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวงเล็บกองทุนบริจาคธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี0502000029และธนาคารกรุงเทพ0910201888โดยใบเสร็จสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าหากต้องการนำสิ่งของจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์การแพทย์มาบริจาคด้วยตนเองสามารถเดินทางไปได้ที่ห้องรับบริจาคของโรงพยาบาลโดยใบเสร็จสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเลือดก็สามารถบริจาคได้ที่ชั้น2อาคารดุลโสภาคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเช่นกันโดยผู้ที่ต้องการจะบริจาคเลือดเป็นหมู่คณะขอให้ติดต่อนัดหมายไปที่หมายเลขโทรศัพท์029269128ในวันและเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เปิดช่องทางการรับบริจาคหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และการบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จและของใช้อื่นๆสำหรับคนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังต่อไปนี้โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมบริจาคหน้ากาก N95 สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ร่วมแบ่งปันน้ำใจอาหารปรุงสำเร็จอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากทั้งค่ายาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมส่งหลักฐานโอนเงินผ่านทางไลน์ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นเช่นหน้ากากอนามัย N95 Face Shield ชุด PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อเวชภัณฑ์อาหารแช่แข็งภาชนะไบโอหรือภาชนะย่อยสลายได้ทางนี้ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชในวันและเวลาราชการพร้อมกับรับบริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิดผู้สนใจบริจาคด้วยตนเองได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิริราชหรือผ่านบัญชีศิริราชสู้ภัยโควิดโรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญทุกคนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการป้องกันการวิจัยและรักษาโรคโควิด-19 โดยเชิญบริจาคได้ที่ www.ramafoundation.or.th สามารถโอนเงินชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305216 3ติดต่อรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ LINE @lamafoundation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022011111มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือร่วมบริจาคเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี 040-2-00002-0 บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การแพทย์ได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโทร02-475-2576 063-442-2614 ขณะนี้ผู้ป่วยวิกฤตหนักจากโรคโควิด-19 ต้องการเตียง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับนโยบายดูแลผู้ป่วยอาการหนักแต่เนื่องจากเตียง ICU ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลราชวิถีจึงจำเป็นต้องเร่งสร้าง ICU สนามที่เป็นห้อง Negative Pressure หรือห้องแรงดันลบเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยหนักเพื่อต่อลมหายใจกลางลานจอดรถในโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้าง ICU สนามสู้มหันตภัยโควิด-19 บริจาคได้ที่บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลระบุว่าสู้โควิด-19 เลขที่บัญชี674-078-1923 ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลเด็กร่วมใจสู้มหันตภัยโควิด-19ขาวเสื้อกาวของไทยไม่เคยทิ้งใครให้ตายข้างหลังนักรบชุดขาวเปี่ยมด้วยพลังเรามอบความหวังให้กำลังใจ
ขอความร่วมมือและเพื่อนพ้องชาวไทยพวกเราคนไทยนั้นเราไม่ทิ้งกันโควิดมันร้ายเราอย่าตายเพราะมันกักตัว14วันนั่นแหละคือกำลังใจนักรบชุดขาวเฝ้าอยู่โรงพยาบาลทั้งคืนทั้งวันนั้นไม่ได้ออกไปไหนพ่อแม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวเอาโรคร้ายไปติดครอบครัวรบชุดขาวยังไม่ได้นอนขอกราบวิงวอนช่วยกันได้ไหมหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อไทยให้รอดปลอดภัยกันทุกคนรบชุดขาวเฝ้าอยู่โรงพยาบาลทั้งคืนทั้งวันนั้นไม่ได้ออกไปไหนพ่อแม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวเอาโรคร้ายไปติดครอบครัวนักรบชุดขาวยังไม่ได้นอนขอกราบวิงวอนช่วยกันได้ไหมหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อไทยให้รอดปลอดภัยกันทุกคนหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อไทยให้รอดปลอดภัยกันทุกอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวแล้วเราจะปลอดภัยห่างไกลโควิด-19ด้วยรักและความห่วงใยจากรายการคนหลังข่าวค่ะให้รอดปลอดภัยกันทุกคนทิ้งท้ายกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่องทางในการบริจาคทั้งเงินและสิ่งของเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19ซึ่งก็รวมถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะแต่เอาเข้าจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็น work from home stay at homeอยู่ที่บ้านไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือออกนอกเคหสถานอย่าลืมนะคะให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือกันให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและสแกนไทยชนะค่ะส่วนใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ไปแล้วก็ไม่อยากให้ประมาทเพราะอย่าลืมว่าในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วดิฉันณัฐชาวีวานิสุราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการหนึ่งอาชีพหนึ่งชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคง
ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน